็คือรัฐบาลนะครับจะเสนอพ.ร.ก.เงินกู้นะครับจะเข้าสภาตอนสมัยเปิดประชุมนะครับก็กราบเรียนทางรัฐบาลนะครับขอให้ครม.ชุดนี้พิจารณาเรื่องของความเดือดร้อนของผู้พิการคนป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุนะครับการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยนะครับหากเข้ามันก็ยังไม่เร่งด่วนนะครับแต่คนพิการคนติดเตียงตอนนี้จะตายกันหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะดูแลนะครับรักษานะครับก็ขอให้ครม.เอาเรื่องนี้ยกเข้ามาประชุมในคณะครม.ก่อนฟื้นฟูการบินไทยนะครับหมายถึงว่าให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มพิการกับผู้ป่วยติดเตียงครับนะก่อนที่จะไปดูแลการบินไทยนะครับขอให้ถ้าจะเข้าประชุมครม.ข้างหน้าขอให้ถ้าเป็นไปได้ให้เข้าเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมยังเป็นผู้แทนราษฎรนะครับผมอยากให้ดูแลคนกลุ่มนี้ก่อนดูแลการบินไทยครับ